วิชาคณิตศาสตร์ของม.ปลายเนี่ยนะฮะมันจะใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ต้นเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องที่พี่พยายามให้น้องทำบ่อยๆสังเกตป่ะมันจะมีพวกเรื่องสมการเรื่องการแก้สมการเรื่องพหูนามนะฮะเรื่องพวกเนี้ยถ้าน้องสังเกตว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยพี่พยายามให้น้องทำเรื่อยๆทำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีชื่อนะเขาเรียกว่าพิชคณิตนะครับคือคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะเรียนต่อในระดับชั้นม.ปลายนะโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจัดรูปต่างๆกำลังสองสมบูรณ์ย้ายไปย้ายมาจัดให้เป็นอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยเอาไปคูณ2ข้างหาร2ข้างยกกำลังถอดรูทอะไรทั้งหลายแหละที่เราเคยเรียนมาเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราคล่องในการคิดเรื่องพวกนั้นมันก็จะทำให้การเรียนในระดับม.ปลายเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นก็จะง่ายขึ้นนะถ้าในภาษาที่พี่เรียกพี่จะเรียกว่าน้องต้องมีเซนส์ทางคณิตศาสตร์นะครับน้องต้องมีเซนส์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะบอกว่าสำหรับเราเนี่ยแรกพี่ก็พบว่าน้องไม่ค่อยมีเซนส์ทางคณิตศาสตร์แต่หลังๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นพี่เชื่อว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปเรียนคณิตศาสตร์ตอนม.ปลายเนี่ยเราจะไม่ลำบากมากนะครับเราจะไม่ลำบากมากเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนของเขาเนาะเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกน้องตั้งแต่วันนี้เลยก่อนที่จะเริ่มเรียนนะม.ปลายมันแบ่งออกเป็นม.4 ม.5 ม.6 ใช่ไหมม.4 ม.5 ม.6 นะครับวิชาในม.4 เป็นช่วงที่ง่ายไม่ใช่ช่วงที่ง่ายจริงๆแล้วอ่ะในมุมมองของพี่นะมันเป็นช่วงที่ง่ายแต่ว่าในมุมมองของน้องจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันเป็นการก้าวกระโดดจากม.ต้นขึ้นมาเป็นม.ปลายนะคือเราต้องใช้เวลาปรับตัวนะฮะการเรียนต่างๆการที่ครูเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นเด็กโตแล้วเขาจะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเขาจะไม่มองเราว่าเป็นเด็กม.ต้นอีกแล้วนะเพราะนั้นไอ้การสื่อสารการส่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นน้องต้องปรับตัวประมาณนึงนะฮะดังนั้นอยากให้ตั้งใจมากๆเลยตอนม.4 ให้ตั้งใจเหมือนตอนที่น้องทำเรียนตอนม.3 เลยนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วพยายามเก็บคะแนนให้ได้เยอะๆทำเกรดให้ได้ดีๆนะนี่คือชีวิตตอนม.4 นะครับเนี่ยบอกไว้เลยล่วงหน้าว่าเราจะเจออะไรคล้ายๆอย่างนี้นะทีนี้พอปีถัดไปเนี่ยตอนม.5 เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือเราจะเจอว่าวิชามันจะง่ายลงครับเราจะรู้สึกว่าวิชามันจะง่ายลงนะจะรู้สึกว่ามันจะง่ายลงเพราะว่าเราปรับตัวได้แล้วเราเริ่มเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตแบบเด็กม.ปลายแล้วตัววิชาเองโดยเฉพาะความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับประมาณม.5 เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าม.6 อาจจะยากกว่าม.4 เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเราก็จะรู้สึกชิวๆนะครับช่วงม.5 เนี่ยก็เป็นช่วงที่อาจจะผ่อนได้นิดหน่อยนะแล้วก็ทำคะแนนให้ได้ดีๆโอเคไหมในขณะเดียวกันเนี่ยน้องก็ต้องเริ่มวางแผนชีวิตละถ้าตอนม.5 น้องยังไม่รู้ว่าจะเรียนจะทำอาชีพอะไรหรือว่าจะเรียนคณะไหนนะครับเด็กไทยแทบทุกคนใช่ป่ะที่มีโอกาสทางการศึกษาต้องเข้ามหาวิทยาลัยถูกไหมใช่ไหมโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าน้องต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมันจะแบ่งเป็นคณะนะครับแบ่งเป็นคณะซึ่งคณะที่เรียนจะส่งผลต่ออาชีพที่จะทำในอนาคตช่วงม.5 จึงเป็นช่วงเวลาที่น้องต้องค้นพบให้ได้แล้วว่าน้องจะทำอาชีพอะไรนะครับแล้วจะเข้าคณะไหนโอเคไหมเป็นช่วงที่ต้องค้นพบแล้วนะถัดไปสุดท้ายคือม.6 เนาะม.6 เนี่ยวิชามันอาจจะยากขึ้นแต่พี่ไม่อยากให้น้องไปโฟกัสในเรื่องการเรียนมากนะให้โฟกัสมันลดลง
แล้วไปโฟกัสในคณะที่น้องจะต้องสอบครับผมคือม.5พอน้องรู้แล้วอ่ะบางทีการที่เรารู้ว่าเราจะทำอาชีพอะไรมันต้องเกิดจากการที่เราไปเข้าค่ายกับเขาอ่ะไปเรียนรู้กับเขาเพราะนั้นมันจะมีการเข้าค่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแบบค่ายอะไรวะค่ายสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ายนักกฎหมายค่ายบัญชีหรือค่ายอะไรอย่างเงี้ยให้น้องไปหาทำไปหาเข้านะครับช่วงม.5นะหรือม.4ถ้ามีเวลาก็ลองดูก็ได้แต่ม.5เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับทีนี้พอม.6เนี่ยพอน้องรู้ละตัดสินใจละว่าเราจะเรียนอันนี้ใช่ไหมน้องก็เลือกเลย4อันดับใช่ป่ะมันเลือกได้ว่ามหาลัยไหนเราก็ต้องไปเช็คดูต่อว่ามหาลัยแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขารับคะแนนแบบไหนบ้างคือเดี๋ยวนี้คะแนนมันมีหลายแบบใช่ไหมรู้ยังรู้ป่ะมันมีคะแนนจากโรงเรียนใช่ไหมมันมีคะแนนข้อสอบกลางใช่ป่ะไอ้ข้อสอบกลางดันแบ่งออกเป็นหลายอันใช่ไหมไอ้7วิชาอะไรแกดแพทใช่ไหมแล้วก็ข้อสอบวิชาเสริมอีกสำหรับพวกคณะแปลกๆความถนัดทางแพทย์ความถนัดทางวิศวกรรมความถนัดทางครูอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คนะครับแล้วบางมหาวิทยาลัยดันรับแบบ2แบบด้วยคือรับเองด้วยข้อสอบของเขากับรับจากส่วนกลางด้วยอย่างเงี้ยถ้าน้องรู้ปกติแล้วรับเองมันจะสอบก่อนน้องก็มีโอกาสสอบได้2รอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นช่วงม.6 1ปีของม.6 อ่ะเราต้องไปโฟกัสในการทำโจทย์ละโอเคมั้ยพี่ไม่อยากให้น้องโฟกัสในเรื่องการเรียนมากละคือเพราะว่าม.4 ม.5 เราเก็บเกรดมาเต็มที่แล้วเราอาจจะแบบได้4ได้ 3.5 หรือได้3ในวิชาที่เราไม่ค่อยถนัดนะฮะเกรดน้องก็จะประมาณสัก 3.5 หรือ 3.3 ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าม.6 จะได้สักเกรด3ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเวลาไปทำข้อสอบเยอะๆสมัยพี่สอบนะพี่ทำข้อสอบเก่า10ปีย้อนหลังนะครับทำข้อสอบ10ปีย้อนหลังบางวิชาที่ชอบอ่ะเป็นวิชาที่ชอบแล้วก็อยากจะทำคะแนนเยอะๆเนี่ยพี่ทำทั้งหมดที่พี่มี คือเราไปซื้อหนังสือเป็นตั้งเลยนะเอาหนังสือมาเรียงอ่ะเรียงในแนวอะไรวะแนวนอนอ่ะแนวนอนไม่ใช่แนวนี้นะแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับแนวนอนอ่ะสูงกว่าตัวเรา หนังสือสูงกว่าตัวพี่นะฮะแต่พี่ไม่ได้อ่านทุกเล่มนะไม่ได้อ่านทุกหน้าแต่ข้อสอบอ่ะทำหมดเลยในวิชาที่เราชอบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีแบบติวเตอร์หรือว่าอะไรที่มันฮิตกันเหมือนสมัยนี้เนาะเราก็สิ่งที่เราทำได้คือเราซื้อหนังสืออ่านนะเดี๋ยวนี้ก็พี่คิดว่าการซื้อหนังสืออ่านหรือว่าการหาข้อสอบมานั่งทำอ่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราเจอกันอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครั้ง2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคุยกันว่าแนวทางมันเป็นยังไงวิธีทำมันเป็นยังไงหรือว่าวิธีการวิธีคิดคืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่มีแล้วบอกน้องได้คือประสบการณ์นะครับแล้วพี่สามารถประยุกต์พี่สามารถมองเห็นนะฮะมองเห็นสิ่งที่ครูคนที่ออกข้อสอบอะว่าเขาออกอย่างเงี้ยเพื่ออะไรถ้าเกิดน้องเข้าใจวิธีการคิดของคนออกข้อสอบของครูเนี่ยน้องก็จะรู้ว่าข้อเนี้ยเขาจะหลอกเรื่องอะไรหรือว่ามันน่าจะตอบอะไรบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องอ่านโจทย์แล้วเราเห็น2ประโยคแรกแล้วเราอ่านชอยแล้วก็แทบจะตอบได้แล้วสมัยพี่ทำข้อสอบเยอะๆพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับคือเพราะว่าคนออกจะเป็นคนเดิมๆอ่ะสไตล์การออกข้อสอบจะเป็นสไตล์เดิมๆเดี๋ยวนี้ก็เดาว่าก็ยังต้องคล้ายๆเดิมสไตล์ก็จะอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเจเนเรชันของครูที่ออกข้อสอบเขาก็ต้องเปลี่ยนคนบ้างใช่ป่ะแต่ว่าในช่วง10ปีหรือว่า5ปีเนี่ยมันต้องคงสไตล์คล้ายๆเดิมอยู่แล้วนะครับพอในม.4 คือช่วงปรับตัวตั้งใจเรียนม.5 เป็นช่วงทำแต้มอาจจะตั้งใจเรียนลดลงแล้วก็ไปหาตัวตนให้เจอพยายามไปเข้าค่ายต่างๆม.6 อาจจะไม่ต้องตั้งใจเรียนมากก็ได้แต่ว่าให้เน้นทำข้อสอบเยอะๆเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสอบเพราะยังไงเป้าหมายเราคือเข้ามหาวิทยาลัยโอเคไหมนี่คือวิธีการนี่คือแนวทางนะครับในการใช้ชีวิต
ระดับม.ปลายนะครับ